คสวัสดีครับมาดูกันหัวข้อนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่นะครับและนานแค่ไหนนะครับร่างกายของเราถึงเริ่มจะสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับเป็นคำถามที่ก็ได้รับค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนใหญ่จะได้รับจากมนุษย์ฟิตเนสนะครับมนุษย์ฟิตเนสคนที่เข้าจิมเป็นประจำนะครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวต้องไปออฟไปต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มียิมหายิมยากอะไรนะครับกล้ามจะหายไหมไม่ได้เล่นต่อเนื่องกล้ามจะหายไหมนะฮะก็สรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าวัน2วันเนี่ยเรารู้สึกว่ากล้ามเราฟีบลงเล็กลงจริงๆน่าจะเป็นมาจาก2กรณีนะครับคือ1ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อนะครับหรือแป้งนะครับพวกน้ำตาลในกล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารเพียงพอนะแล้วก็2นะครับคือน้ำนะครับ water ใน muscle ร่างกายเรานะครับส่วนของกล้ามเนื้อประกอบด้วยน้ำประมาณ 70% นะครับถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำไม่พอนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ muscle ของคุณเนี่ยอาจจะดู flat ลงนะครับอันนี้สรุปให้ฟังแบบสั้นๆก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปัจจัยตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็เจาะลึกเข้าไปเลยโอเคจริงๆตัวปัจจัยอื่นนะครับที่เพิ่มนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ muscle loss นะครับให้มากขึ้นนะครับหรือการสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยข้อแรกนะครับคือ1 negative nitrogen balance นะครับ nitrogen คีย์เวิร์ดอยู่นี่ครับ nitrogen กรดอะมิโนนะครับจะเป็นพันธะเดียวในร่างกายนะครับที่มี nitrogen นะครับเราก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับว่าอันนี้คืออะหมู่อะมิโนนะเพราะว่ามันมีไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนกาทีฟหมายความว่าวันนั้นเราพูดง่ายๆคือเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะครับมันจะเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสในการที่เราจะสูญเสียกล้ามเนื้อถามว่าเราจะสูญเสียทันทีเลยไหมถ้าวันนั้นเรากินโปรตีนไม่ถึงที่ต้องการวันหนึ่งมนุษย์จริงๆเราต้องการโปรตีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับในการที่จะรีเทนกล้ามเนื้อนะฮะแต่ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเนกาทีฟเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะลดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่กล้ามเนื้อจะลดลงเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะรับประทานโปรตีนให้ถึงเพียงพอต่อ1วันนะครับให้จากเนกาทีฟเนี่ยเป็นโพซิทีฟไนโตรเจนบาลานซ์ร่างกายจะสามารถนำกรดอะมิโนโปรตีนทั้งหลายเนี่ยไปใช้ในกระบวนการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆสร้างผมสร้างเล็บนะครับพวกนี้แล้วก็กระบวนการต่างๆภายในนะครับต่อไปข้อ2นะครับ eat below BMR หรือว่าค่า basal metabolic rate ของเราถ้าเรารับประทานต่ำกว่านี้นะครับอาหารต่ำกว่านี้นะครับหรือทานน้อยนั่นเองนะครับร่างกายนะครับก็จะเพิ่มโอกาสนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะเข้าสู่ starvation mode นะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้นะครับด้วยกระบวนการ gluconeogenesis นะครับจากตับนะเปลี่ยนกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไปเป็นพลังงานเพราะว่ามันไม่มีพลังงานนะครับมันมีอยู่ที่ไขมันและก็กล้ามเนื้อใช่ไหมฮะร่างกายก็จะดึงเท่าๆกันนั่นแหละอ่ะดึงไขมันบ้างดึงกล้ามเนื้อไปใช้บ้างเพราะว่าเรากินไม่พอนะครับในแต่ละวันต่อไปข้อ3นะครับ not sleeping enough หรือว่านอนไม่พอนะครับนอนไม่เพียงพอก็คือเรา recover ไม่ทันนะครับ recover ร่างกายไม่ดีนะครับนอนไม่พอระหว่างการนอนเราก็มีโอกาสนะครับที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะว่าค่าโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาได้ไม่เต็มที่หลั่งออกมาไม่ดีคุณภาพไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับต่อไปข้อ4นะครับnot doing weight activity ก็คือเราไม่ได้ทำกิจกรรมที่ต้องต้านแรงโน้มถ่วงหรือต้องใช้กล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะฮะยกนู่นยกนี่นั่นนะครับร่างกายก็จะบอกคุณอัตโนมัติเลยนะครับว่าอ้าวมึงไม่ได้ใช้นี่แล้วกูจะเก็บกล้ามไว้ทำไมเหนื่อยเปล่าๆนะครับร่างกายเราก็จะพยายามเข้าสู่โหมดhomeostasis นะพยายามเอาทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดกับร่างกายนะครับหรือnot training hard สำหรับคนที่ซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซ้อม weight training อะไรเป็นประจำถ้าเราไม่ training hard เนี่ยร่างกายก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับเราซ้อมหนักมากๆๆ
จนถึงเลเวลนี้แล้วเราก็ต้องพยายาม keep intensity ไว้เท่านี้นะครับเพื่อที่จะ keep muscle ของเราไว้ถ้า intensity ในการซ้อมของเราลดลงมาเมื่อไหร่ร่างกายก็จะอัตโนมัติเลยบอกว่าอ้าวก็ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากขนาดนั้นแล้วนี่ฉันก็ลดมาฉันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น4ข้อหลักๆนะครับที่เพิ่มโอกาสนะครับในการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่ใช่ว่าคุณไม่ทำ4ข้อนี้แล้วสูญเสียทันทีนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่สูญเสียยากนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับถ้าบางทีอย่างที่ผมบอกว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแป้งพวกไกลโคเจนหรือว่าน้ำมากกว่าในกล้ามเนื้อนะครับที่ทำให้คุณดูแฟบลงนะครับแต่ตัวกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยมันสูญเสียค่อนข้างยากนะครับก็ผมได้นำ3 research paper นะครับมาให้ดูกันนะครับว่าจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยไม่ได้สูญเสียกล้ามเนื้อง่ายขนาดนั้นนะครับโดย research แรกนะครับก็คือ effect of periodic and continued resistance training on muscle cross sectional area and strain in previously untrained men อันนี้ผมเน้นคำว่า untrained men ไว้นะครับเป็น research จากญี่ปุ่นนะครับของคุณโอกาซาวาระนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับ untrained ง่ายๆเลยก็คือคนที่ไม่เคยฝึกซ้อม weight training มาก่อนนะครับผลสรุปออกมานะครับว่าจากการนำกลุ่มคน untrained เนี่ยมาซ้อมเป็นเวลา10สัปดาห์นะครับแบ่งเป็น2กลุ่ม10สัปดาห์เสร็จแล้วก็ให้กลุ่มนึงเนี่ยหยุดพักเวทเทรนนิ่งไปเลยเต็มๆ3สัปดาห์นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงยังซ้อมต่อไปนะครับซ้อมต่อเนื่องกลับมาซ้อมเหมือนกันนะครับอีก2สัปดาห์สุดท้ายนะครับผลปรากฏว่าไม่ต่างกันเลยนะฮะ muscle mass เหมือนกันแล้วก็ strength เหมือนกันนะครับไม่มีความต่างกันเลยแต่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยอยู่ใน control environment นะครับก็คือรับประทานอาหารเหมือนกันพักผ่อนเพียงพอเหมือนกันระดับความเครียดน้อยอะไรเท่านี้นะครับต่อไปงานที่2นะครับ resistance training induce elevations in muscular strain in trained men อันนี้ผมนำคนที่กลุ่มคนที่ซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อจะเห็นความแตกต่างนะครับ are maintained after 2 weeks of detrain and not differentially affected by whey protein supplementนี่เจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องโปรตีนด้วยนะครับของคุณหวังนะครับปี2017นะครับก็คือมี2กลุ่มเช่นกันนะครับกลุ่มหนึ่งซ้อมแล้วก็กินเวย์หลังออกกำลังกายนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งซ้อมไม่ได้กินเวย์ด้วยนะครับแล้วก็หยุดเทรน2สัปดาห์กับอีกกลุ่มหนึ่งซ้อมหยุดเทรน2สัปดาห์ช่วง2สัปดาห์กินเวย์โปรตีนนะครับแล้วก็กลับมาซ้อมผลสรุปว่ายังสามารถที่จะ keep muscle mass ไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็ strength นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับเสริมที่3นะครับ evidence based resistance training recommendation for muscular hypertrophy นะครับนำทีมโดยคุณ Fisher นะครับตั้งแต่ปี2013นะครับก็วิจัยนี้จริงๆน่าสนใจมากนะเพราะว่าไม่ได้ดูแค่เรื่องว่าหยุดซ้อมหยุดเทรนเท่าไหร่แต่ดูถึงภาพรวมของrecommendation ในฟิตเนสในการซ้อมเวทเทรนนิ่งเพื่อมัสคิล่าไฮเปอร์โทรฟีนะครับไม่แน่ผมน่าอาจจะนำรีเสิร์ชนี้ขึ้นมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าสรุปคอนคลูชันสุดท้ายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการหยุดซ้อมนะครับคือสามารถหยุดซ้อมได้เต็มๆนะโดยไม่ได้ทำอะไรเลยถึง3สัปดาห์ขึ้นไปนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับก็คิดว่า3 research paper นี้แล้วก็4หัวข้อนี้นะครับที่ผมนำมาให้ดูนะครับน่าจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆเข้าใจได้บ้างนะครับถึงเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่และนานแค่ไหนร่างกายถึงสูญเสียกล้ามเนื้อสรุปสั้นๆนะครับว่าจริงๆเราไม่ได้เสียกล้ามเนื้อง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำ4ข้อนี้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียกล้ามเนื้อมันก็เพิ่มมากขึ้นถามว่ามันลดกล้ามมันลดวันนั้นเลยไหมมันก็คงไม่นะครับเพราะอ้างอิงจาก3 research paper นี้นะครับคงไม่แต่ว่ามันก็มีส่วนฉะนั้นก็คือมันก็ไม่ยากหรอกครับกินโปรตีนให้ถึงกินให้ถึงนอนให้พอแล้วก็ซ้อมออกกำลังกายนะครับร่างกายมันก็ไม่ค่อยเสียกล้ามเนื้อนะครับก็หวังว่าจะตอบคำถามนี้ได้บ้างนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นยังไงมี research paper อะไรมายืนยันบ้างนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับGet the fuck up! Simon says, get the fuck up!